สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับเรื่องราวอาถรรพ์ศุกร์13กันนะครับโดยเลข13นั้นถือว่าเป็นเลขอาถรรพ์อย่างมากสำหรับชาวคิดเลยนะครับถึงขนาดว่าตึกหลายตึกไม่มีชั้นที่13และโรงแรมหลายแห่งก็ไม่มีห้องที่13กันเลยทีเดียวโดยจุดเริ่มต้นของเรื่องราวอาถรรพ์ศุกร์13นั้นมาจากความเชื่อที่ว่ามีสมาชิก13คนได้ร่วมรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายกับพระเยซูก่อนที่พระองค์จะถูกนำตัวไปตึงบนไม้กางเขนในวันศุกร์ประชาชนจึงถือว่าเลข13และวันศุกร์เป็นวันที่โชคร้ายมาจนถึงปัจจุบันและยังมีประชาชนอีกหลายล้านคนที่กลัวอาถรรพ์ศุกร์13จนไม่กล้าออกไปไหนไม่ทำอะไรเพราะเกรงว่าจะเจอกับอาถรรพ์และอาถรรพ์ยิ่งทวีความน่ากลัวเพิ่มขึ้นไปอีกเมื่อมีหนังสยองขวัญอย่างศุกร์13วันหวานได้ถูกสร้างขึ้นและไม่ว่าจะทำกี่ภาคก็ขายดีมีคนไปดูเป็นจำนวนมากทุกภาคและยังมีความเชื่ออีกว่าชาวตะวันตกโบราณเชื่อว่าห้ามตัดเล็บในวันศุกร์เพราะว่าแม่มดจะมาขโมยเล็บเอาไปเสกให้เจ้าของกลายเป็นแม่มดและที่ประเทศอังกฤษในศตวรรษที่18ได้มีการบันทึกเอาไว้ว่ามีความเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคน13คนมานั่งรับประทานอาหารร่วมโต๊ะเดียวกันคนที่ลุกไปจากโต๊ะเป็นคนแรกจะเป็นคนที่โชคร้ายอาจถึงขั้นเสียชีวิตกันเลยทีเดียวแล้วคุณผู้ชมล่ะครับมีความเชื่อหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอาถรรพ์ศุกร์13หรือเลข13กันบ้างไหมครับคอมเมนต์บอกกันไว้บ้างนะครับแล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่เราจะนำเสนอเป็นคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย